เดี๋ยวผมจะบอกทริคให้ว่าการดูเหรียญบล็อกกระสาบแบบง่ายๆเนี่ยเขาดูกันยังไงใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3:00 น.เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ครับก็นะกราบสวัสดีเพื่อนๆ นะครับคือหน้าตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของเหรียญกระสาบกันนะครับเราจะมาคุยเรื่องราวถึงเหรียญกระสาบกันผมว่ามันก็น่าสนใจประมาณนึงก็นะถามว่าเหรียญบล็อกกระสาบที่เราเรียกกันเนี่ยบล็อกกระสาบมันคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนนะเราต้องเข้าใจอย่างแรกก่อนคำว่าเหรียญบล็อกกระสาบความหมายคือผลิตจากที่ปั๊มเหรียญที่ชื่อว่าโรงกระสาบอย่างเหรียญที่ปั๊มนาถาจารุปกรณ์ก็คือเหรียญที่ปั๊มจากร้านนาถาจารุปกรณ์ซึ่งก็ใช้โรงกระสาบนะเป็นคนปั๊มนะครับโอเคนะครับเหรียญที่ทำจากร้านอมราพรตึกดินก็คือเหรียญที่ผลิตจากนะโรงปั๊มอมราพรนะครับฉะนั้นเหรียญที่ปั๊มจากโรงกระสาบก็คือเหรียญที่ผลิตจากแหล่งปั๊มเหรียญจะคิดง่ายๆเป็นแหล่งที่ปั๊มอ่ะจะเรียกโรงงานว่าชื่อโรงงานโรงกระสาบก็ได้ไม่ได้ผิดแปลกไม่ได้ผิดบาปอะไรซึ่งนะครับเรามาคุยกันเฉพาะในโรงกระสาบสิทธิการนะโรงกระสาบสิทธิการแน่ๆเขาเอาไว้ผลิตเหรียญกระตังก่อนเนี่ยเหรียญกระตังเนี่ยเหรียญกระตังที่เราใช้กันเนี่ยเขาเอาโรงกระสาบเนี่ยมีเอามาไว้ผลิตเหรียญให้เราใช้จ่ายซื้อขายกันนะครับสวัสดีอาจารย์วุฒิอาจารย์วุฒิก็นะเข้ามาแย่ผมอีกแล้วนะอาจารย์วุฒิเอาเรามาคุยเรื่องโรงกระสาบสิทธิการกันก่อนดีกว่านะครับคราวนี้นะโรงกระสาบสิทธิการเนี่ยนะเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยก็อย่าไปจำว่าพ.ศ.อะไรจริงๆนะเครื่องปั๊มเหรียญส่งเข้ามาตั้งแต่247กว่าไอ้23นะ237กว่าโดยพนางเจ้าวิกตอเรียที่มอบรัชกาลที่3แต่ไม่ได้ใช้ปั๊มเป็นเครื่องแรงดันไฟฟ้าจนมาถึงรัชกาลที่4จึงมีการใช้ปั๊มขึ้นโดยให้ปั๊มนะในเหรียญตราสตางค์เนี่ยเป็นรูปของท่านนะสมัยก่อนเขาถือว่าถ้าถ่ายรูปอะไรปุ๊บมันจะเหมือนกับถอดวิญญาณออกไปจะถอดจิตจะอายุสั้นจะตายแต่รอสี่ท่านไม่เชื่อนะครับก็มีการปั๊มเหรียญกระสาบขึ้นมาฉะนั้นเราก็สืบค้นอย่างนี้ครับว่าเมื่อมีโรงปั๊มเหรียญครั้งแรกอะลายมือตัวอักษรเนื้องานเป็นอย่างไรง่ายๆนะเหมือนเราจะสืบค้นมนุษย์โบราณเกิดมาจากลิงอะไรเงี้ยนะเราก็สืบค้นไปเราก็ไปหาเหรียญที่มันเก่าที่สุดไปหาเหรียญเก่าๆเลยเหรียญโบราณเลยว่าเหรียญโบราณเนี่ยตัวหนังสือเป็นยังไงไอ้คนแรกที่เป็นช่างแกะของโรงกระสาบเนี่ยนะครับนะตัวหนังสือเป็นยังไงอันนี้ห้าเอาเหรียญรอสี่มาหน่อยดิลูกแค่นั้นแหละไม่มีที่เป็นพานสามอันไม่มีเอาไม่เป็นไรเอาเรามาตัดบทถึงร5เลยแล้วกันนะก็คือตัวหนังสือจะเป็นแบบนี้ตัวหนังสือจะเป็นแบบนี้ซึ่งลักษณะเห็นไหมการแกะตัวหนังสือแบบเนี้ยมันก็จะสอดคล้องกับเหรียญท่านช่วงบุญนาแม้ลายมือของช่างลงกระสาบในยุคหนึ่งก็จะมีเนี่ยคนหนึ่งที่ลายมือแบบนี้นะดูดินะฉลองเนี่ยจุฬาลงกรณ์เนี่ยลอลิงเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเรารู้ว่าโอเคตัวหนังสือแบบนี้มันเป็นตัวหนังสือเนี่ยของช่างแกะในลงกระสาบซึ่งถ้าเป็นช่างข้างนอกอ่ะก็จะไม่ใช่ลายมือเดียวกันนึกภาพออกไหมฮะถ้าเป็นช่างที่อื่นก็จะ
ป็นคนละคนแกะก็จะไม่ได้ฟอนต์ลายมือเดียวกันอ่ะอันนี้เราก็ยืนยันว่าโอเคนะเหรียญเนี้ยเนี่ยแอดเลย112+2325ดิ2437อ่ะเนี่ยจาก2437จนมาถึง2462น่ะในโรงกระสาบเนี่ยยังใช้ช่างคนนี้ในการแกะบล็อกอยู่ลายมือเดียวกันนี้ยังไม่ตายยังเป็นช่างคนเดิมอยู่เนี่ยที่ฟอนต์ลายมือแบบนี้อันนี้คือเอาว่ายุคแรกๆใช่ไหมอ้าวก็ในตอนนั้นอ่ะเครื่องมือปั๊มเหรียญเนี่ยมีอยู่ที่เดียวคือในโรงกระสาบข้างนอกไม่มีย้ำนะโปรดฟังข้าพเจ้าเถิดข้างนอกไม่มีร้านรับทำเหรียญร้านแรกฉะนั้นร้านรับทำเหรียญร้านแรกของสยามประเทศคือร้านนาถาจารุปกรณ์ไม่ใช่โรงงานนะใครบอกโรงงานนาถาจารุปกรณ์อันนั้นมั่วเป็นแค่หน้าร้านรับออเดอร์นะครับรับออเดอร์ให้ใครรับออเดอร์เพื่อหารายได้ให้กับรัฐคือหารายได้ให้กับโรงกระสาบสิทธิการในปันปั๊มเหรียญพระคณาจารย์นะครับโดยนะหลวงพฤติสารประสิทธิ์อัมพรนาถาจารุปกรณ์นามสกุลในสมัยร.4ไม่มีในสมัยร.5ก็ยังเป็นอำแดงอยู่พอนานในสมัยร.6จึงมีการให้ตั้งนามสกุลก็จะแยกเป็นนามสกุลที่ตั้งกันเองไปแจ้งนะตามแขวงต่างๆกับนามสกุลพระราชทานนะนามสกุลที่ตั้งกันเองก็มักจะเอาชื่อพ่อรวมชื่อแม่นะหรือเอาอะไรที่สำคัญนะจับมาตั้งแต่นามสกุลพระราชทานเนี่ยคือในวังตั้งมาให้นาถาจารุปกรณ์เป็นนามสกุลพระราชทานนะมอบให้กับหลวงพุทธิสารประสิทธิ์อัมพรผู้เป็นคนเปิดร้านรับทำเหรียญหารายได้ให้กับโรงกษาปสิทธิการเริ่มทำเหรียญมาตั้งแต่ปี2456นะเลยได้รับพระราชทานนามสกุลนาถาจารุปกรณ์ขอรับอ่ะนะฉะนั้นเหรียญที่ปั๊มในตอนนั้นนะหน้าร้านนาถาที่ลงนอถอจอกอ่ะเป็นคนรับแต่เครื่องปั๊มคือเครื่องปั๊มในโรงกระสาบนะคือเครื่องปั๊มในโรงกระสาบมีที่เดียวฉะนั้นงานเหรียญที่ผลิตนะก่อนปี2465ทำไมผมใช้คำว่าก่อนปี2465เดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันตอนท้ายเอาว่างานปั๊มเหรียญคณาจารย์ก่อนปี2465นะมีร้านเดียวคือร้านนาถาทั้งประเทศไทยมีหน้าร้านเดียวคือหน้าร้านนาถาจารุปกรณ์ปั๊มโดยเครื่องปั๊มในโรงกระสาบเอาเรื่องเหรียญก่อนนะโรงกระสาบมีเหรียญนะยุคนึงก็เป็นลายมือช่างแกะแบบนี้อีกยุคนึงก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ฟอนต์ตัวหนังสืออย่างนี้ขีด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 แบบนี้เห็นไหมอันนี้ก่อนอันนี้ประมาณ8ฝา7ฝา8ฝาเนี่ยเนี่ย72เห็นไหม7ฝา8ฝาก็จะมาเป็นแบบนี้ซึ่งแบบนี้ก็ใช้ไอ้ตัวแบบนี้นะก็ใช้มายาวนานนี่จนมาถึงแบบนี้เห็นไหมไอ้ตัวหนังสือของช่างที่เป็นแท่งตอนแรกไม่เป็นแท่งตัดมาเป็นแท่งนะเป็นแท่งแบบนี้จนมาถึงยุคไหนล่ะเนี่ย
ไอ้ฟอนต์เนี่ยก็ใช้มีอันนี้ก่อนแล้วมาอันนี้แล้วก็มาเป็นแท่งมากนี่จนมาจนถึงปีศูนย์กว่าก็ยังเป็นตัวหนังสือเป็นฟอนต์แบบนี้เห็นไหมอันนี้ยุคแรกยุคแรกก็แบบนี้นี่พอมายุคถัดมาก็เป็นแบบนี้นะจนมาถึงปีหนึ่งฟาผมใช้คำว่าหนึ่งฟาได้ไหมหนึ่งกว่าหนึ่งฟาตัวหนังสือเปลี่ยนมาเป็นฟอนต์แบบนี้นะคุณต้องไล่นะยังไงอะแบบนี้ก่อนแล้วมาแบบนี้แล้วมาแบบนี้แล้วมาแบบนี้แล้วก็มาตัวหนังสือเป็นแบบนี้ตัวหนังสือมันจะเป็นฟอนต์มาตรฐานมันไม่ใช่งานแกะมือไงมันไม่ใช่งานแกะมือมันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับซึ่งนะพอเรามาดูงานปี1ฟาฮะเหรียญ0ฟาก็จะเป็นนะตัวแบบนี้เนี่ยลงกระสาบ0ฟานะพอมาเป็น1กว่าก็เริ่มมาเป็นแบบนี้ฉะนั้นนะเราจะดูเหรียญลงกระสาบปี1กว่าหรือ0ฟาเราก็ดูที่งานตัวหนังสือมันเป็นแท่งอะตัวหนังสือเขาจะไม่เหมือนมันเหมือนแป้นพิมพ์ดีดอะกับตัวเขียนอะนะมันจะต่างจากเหรียญที่อื่นคุณเห็นตัวหนังสือไหมเหรียญที่ไม่ได้เข้าลงกระสาบอ่ะตัวลงกระสาบตัวหนังสือจะเป็นฟอนต์จะเรียกว่าคิดง่ายเหมือนฟอนต์พิมพ์ดีดก็แหละแท่งสี่เหลี่ยมเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเป็นฟอนต์นะแต่ถ้าเป็นงานแกะที่ไม่ได้ผ่านลงกระสาบมันจะเป็นลายมือเขียนนะเหมือนลายมือช่างแกะบล็อกอ่ะที่เป็นลายมือตัวเขียนนะคุณดูดีว่าจริงไหมเห็นไหมลายมือมันจะเป็นตัวเหมือนตัวเขียนเนี่ยเห็นไหมในอุโบสถอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นแท่งมันจะเป็นตัวเขียนนะให้เรียบร้อยแค่ไหนนะมันก็จะเป็นตัวเป็นฟอนต์เหมือนกับตัวเขียนแต่โลกาสาบเนี่ยฟอนต์ไม่เหมือนตัวพิมพ์ดีเหมือนงานไทยกันมากมันจะเห็นแล้วมันจะรู้เลยเลยออโต้อ่ะแล้วเหรียญบล็อกกระสาบมาหามาได้ยังฮะทางไหนอ่ะเจ้าก็ทางเลยเหรียญพ่อเหรียญกลมๆหมักของพระนี่ไงเหรียญพ่อเงินวัดสัตนาล่ะปีศูนย์ฟ้านะไม่อย่างนี้ก็ดูรู้แล้วนะครับรับทำนะแต่ต้องจองล่วงหน้าเห็นไหมเนี่ยพอเหรียญที่ผ่านโรงกระสาบอ่ะตัวหนังสือเขาจะเป็นฟอนต์ที่แบบว่ามันเป็นเหมือนฟอนต์พิมพ์ดีดอ่ะเห็นไหมฮะตัวหนังสือเหมือนฟอนต์พิมพ์ดีดนะครับอาเซิร์ชเหรียญทรงผนวดเดี๋ยวผมจะบอกคลิกให้ว่าการดูเหรียญบล็อกกระสาบแบบง่ายๆเนี่ยเขาดูกันยังไงเห็นไหมฮะเหรียญทรงผนวดตัวหนังสือก็จะเป็นแท่งเห็นไหมเนี่ยคราวนี้คลิกง่ายๆเราจะมาดูเหรียญกระสาบสมมุติว่าเราไม่รู้ตัวหนังสือเป็นแบบไหนใครที่ไปทำเก๊เหรียญกระสาบไปถอดซิลิโคนมามันจะไม่เป็นแท่งเหรียญกระสาบจะเป็นเหรียญที่เล่นง่ายที่สุดนะครับคราวนี้ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญบล็อกกระสาบหรือเปล่าปู่โต๊ะเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยสร้างจากบล็อกลงกระสาบสิทธิการอ้าวเสิร์ชเหรียญปู่โต๊ะรุ่นแรกมานะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยผมจะบอกให้ว่าถ้าเราจะดูเหรียญกระสาบแบบง่ายที่สุดเนี่ยเราจะดูยังไงเวลาไปเถียงกับคนขายพระว่าเขาบอกอันนี้เหรียญกระสาบเราบอกไม่ใช่
เขาบอกใช่แล้วจะบอกให้ว่าเอาอะไรมาพิสูจน์ง่ายนิดเดียวเดี๋ยวมาดูเหรียญบูโต้รุ่นแรกก่อนนี่เห็นไหมเหรียญวัดสัตนาปริวัตรนี่ทำจากโลหะสาบดูตัวหนังสือดินะเป็นแท่งห่วงลีโลหะสาบห่วงเขาจะลีเหมือนห่วงเครื่องราดเวลาห้อยจะไม่ดุกดิเห็นไหมครับเหรียญบูดีวัดเหนือเนี่ย08เนี่ยบล็อกกระสาบปูโต้รุ่นแรกเนี่ยใช่ไหมเหรียญปั๊มบล็อกกระสาบโลหะกระสาบซึ่งเหรียญโลหะกระสาบเนี่ยคอดซิลิโคนมามันจะไม่เหมือนไม่ดีง่ายนิดเดียวนะนี่ให้ทีกว่านะครับจะได้ไม่เยินเยอะสมมุติอยากจะดูเหรียญบล็อกกระสาบดูยังไงหยิบเหรียญบาทในเป๋ามามีเหรียญบาทสมัยก่อนไหมอันนี้สมัยใหม่เหรียญบาทเอาสมัยร.9ก่อนเนี่ยเวลาคุณจะเถียงกับเขาอ่ะเฮ้ยนะเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญบล็อกกระสาบคุณบอกไม่ใช่เขาบอกว่าใช่ตัวอย่างง่ายๆให้หยิบเหรียญบาทในกระเป๋าขึ้นมาเนี่ยคุณหยิบเหรียญในกระเป๋าขึ้นมาแล้วบอกเนี่ยถ้าบล็อกกระสาบอ่ะตัวหนังสือมันจะเป็นแท่งแบบเหรียญที่ใช้จบแล้วเนี่ยหยิบมาเนี่ยเหมือนไหมเหมือนจบแล้วตัวหนังสือเหมือนตัวพิมพ์ดีนเอาเหรียญไม่มีกี่เหรียญเอาแกเนี่ยนะเนี่ยฉะนั้นเหรียญบล็อกกระสาบก็เหรียญบาทเหรียญ5เหรียญที่เราใช้เนี่ยผลิตจากโรงกระสาบทิศการหยิบมาดูเลยว่าตัวหนังสือมันเป็นแท่งแบบไหนจบง่ายๆแค่นี้เองเป็นทริคฝากไว้ให้คิดครับฉะนั้นผมจึงบอกว่าแค่เราต้องการรู้ว่าชิ้นงานเหรียญที่ปั๊มจากโลหะสาบมันเป็นยังไงก็อะไรก็ได้ที่ปั๊มออกจากโลหะสาบอ่ะเหรียญบาทไงเหรียญนี้ไงพอมาเจอเหรียญนี้ก็รู้เลยอ๋อตัวหนังสือแบบนี้งานโลหะสาบตัวหนังสือแบบนี้งานโลหะสาบเราก็รู้อัตโนมัติห่วงลีตรงสเต็ปโอเคไหมครับฉะนั้นเรื่องเหรียญผลิตจากโลหะสาบให้แยกเป็นแบบนี้ยุคแรกลายมือช่างแกะแบบไหนลายมือช่างแกะลายมือเดียวกันเลยเห็นปะเนี่ยเห็นไหมฉลองเนี่ยแม่ลอลิงเนี่ยอันเดียวกันเลยลอนะเนี่ยจอจานเนี่ยยุคแรกยุคต่อมาอันนี้ลอ5ยุคต่อมาก็ลอ6เนี่ยก็เป็นเหลี่ยมเป็นแท่งก็ลายมือประมาณนี้พอยุคต่อมาเนี่ยเห็นไหมครับร.7นี่เห็นไหมเราก็ดูเนื้องานมาถึงแบบเนี้ยมาถึงยุคเนี้ยแล้วก็มาถึงยุคใหม่รัฐบาลไทยนี่หยิบมาปั๊บตัวหนังสือเป็นเหมือนตัวพิมพ์ก็งานเหรียญบล็อกกระสาบตีเหลี่ยมก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารดูใหญ่ๆเนี่ยตีเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นเหรียญที่อื่นนะครับนะก็ตัวหนังสือไม่เป็นเหลี่ยมไม่เป็นแห้งมันเป็นเหมือนเขียนมือกับตัวพิมพ์ดีดอะเอาง่ายๆขอบเหรียญกระสาบที่เป็นขีดๆตรงๆเกิดจากปั๊มขอบกระบอกไหมอย่าไปใส่ใจเลยครับผมบอกเลยจริงๆอย่าชยาศึกษาแบบท่องจำใช้การเห็นแล้วเข้าใจนะง่ายที่สุดใช้การเห็นแล้วเข้าใจนะเนี่ยนะถ้าไม่ใช่งานบล็อกกระสาบตัวหนังสือมันก็จะเป็นงานเขียนมือนี่เลยนะมีรอยต่อยันนะเป็นงานแกะมือแต่ถ้าเป็นโลหะกระสาบยังไงป๊ะนี่เหมือนตัวพิมพ์ดีดอ่ะป๊ะเหมือนตัวพิมพ์ดีดจบนะผ่านง่ายนิดเดียวเนี่ยนึกอะไรไม่ได้ให้หยิบเหรียญบาทในกระเป๋าขึ้นมาจบนะครับคืออย่างผมอ่ะให้คุณเห็นแล้วไปตั้งชื่อเรียกเอาเอง
อย่างที่ผมบอกให้ฟังอ่ะนะครับการเล่นพาสสมัยนี้มันเหมือนกับคนที่บ้านมีปลาคาร์ฟตัวเดียวอ่ะไปเจอปลาคาร์ฟบ้านคนอื่นคนละสีก็ไปบอกว่าปลาคาร์ฟเขาเก๋คุณนึกออกไหมนะเหมือนบ้านเรามีปลาคาร์ฟสีส้มวันดีคืนดีไปเจอปลาคาร์ฟบ้านเพื่อนสีดำสีแดงไปบอกเฮ้ยไม่ใช่ปลาคาร์ฟบ้านหนึ่งกับปลาคาร์ฟก็เหมือนบ้านกูแล้วก็เอารูปปลาคาร์ฟบ้านตัวเองให้ดูสีส้มนะก็คือไม่เหมือนที่เราเห็นคือเก๋อันนั้นไม่ถูกนะครับแล้วการศึกษาพระเครื่องอ่ะอย่าไปท่องจำข้างกระบอกข้างเลื่อยข้างปั๊มด้วยไอ้ชื่อที่เขาตั้งมาเนี่ยคือไอ้คนที่เห็นของจริงแล้วเป็นคนตั้งชื่อถูกไหมฮะฉะนั้นเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยให้เราตั้งชื่อเป็นของเราเองง่ายกว่าเหมือนคนเนี่ยเด็กห้องเดียวกัน100คนครูสอนให้ดูยีราฟตัวเป็นอย่างนี้ตึบ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 แต่ไอเด็กที่มันอยู่แอฟริกามันเห็นยีราฟทุกวันเนี่ยมันไม่สนใจคำสอนครูหรอกครับเพราะมันเห็นตั้งแต่เด็กแต่มันจะเป็นคนตั้งทฤษฎีว่ายีราฟอะลักษณะเป็นยังไงแล้วมาให้ไอคนที่ไม่เคยเห็นนะท่องจำฉะนั้นเมื่อคุณมีโอกาสได้เห็นแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องท่องจำแล้วนะให้คุณจำสิ่งที่เห็นโดยที่ไม่ต้องสนใจชื่อเรียกให้มาท่องจำถ้าคุณเข้าใจแตกฉานแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนตั้งชื่อให้คนอื่นเขาท่องจำและเข้าใจด้วยฉะนั้นการศึกษาพระเครื่องของผมเน้นการเห็นมากกว่าการท่องจำหรือว่าตีความคำพูดโอเคไหมครับครับผมโอเคฉะนั้นก็เรื่องเหรียญบล็อกกระสาบจบไปสมเด็จสองคลองทำไมคุณถึงต้องมาถามผมเรื่องสมเด็จสองคลองคุณไม่ได้ถามผมเรื่องสมเด็จพระสมเด็จโตนะคุณถามผมเรื่องสมเด็จสองคลองเพราะคุณฟังเซียนมาไงถ้าคุณสนใจแต่ศึกษานะถ้าคุณสนใจแต่นะครับจะศึกษาพระสมเด็จโตเนี่ยคุณก็จบหลักสูตรการดูพระสมเด็จโตแต่ถ้าคุณจะศึกษาคำพูดเซียนน่ะก็คือสมเด็จสองคลองอ่ะผมไม่ศึกษาครับเพราะผมศึกษาแค่พระสมเด็จโตว่าเนื้อเป็นยังไงความเก่าเป็นยังไงมวลสารเป็นยังไงมันจบแล้วไงเห็นป่ะต้องให้ผมไปพิสูจน์คำพูดเซียนสมเด็จโตท่านตั้งชื่อสมเด็จสองคลองเหรอครับนี่ไงฟังแล้วมาสงสัยกับคำพูดจนไม่มีเวลาเอาเวลามาสงสัยกับคำพูดที่หาคำตอบไม่ได้จนไม่เอาเวลาไปศึกษาพระแท้ไงว่าดูยังไงนะครับมีใครมาด่ากันอีกนะครับไม่เป็นไรปล่อยเขานะก็คืออะไรที่เราทำถ้าเขาด่าเราแล้วเขารู้สึกโล่งใจมีความสุขเราก็ได้บุญนะครับเอาตามสบายเอาเต็มที่ไปพี่นะครับเขาเล่นกันถึงนอกโลกแล้วนะไอ้พวกนี้ยังอยู่ในถ้ำอยู่อีกนะครับออกจากถ้ำมาได้แล้วครับนะใช่เพราะตอนนี้เขาจะไปนอกโลกกันแล้วเขามียานอวกาศแล้วนะครับฉะนั้นคือคำบอกเล่าไงฉะนั้นนะถ้ารู้ว่าคนอื่นเขาจะไปเล่นถึงกันนอกโลกกันแล้วเนี่ยก็ออกจากถ้ำมาได้แล้วนะครับนะออกจากโลกดึกดำบรรพ์มาได้แล้วจะได้ทานเขาผีก็ออกนะนะครับ